นี่แหละครับมุนมุนตามรอบเกี่ยวหอยนี่ครับอ๋อดูโอ้ผู้น้องสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุคนนะครับผมมาพ่อกับบัวแดงคือเก่าครับพี่น้องกับเมนูแซ่บๆคือเก่ามาพี่น้องมามื้อนี้ได้ต้มหอยหอมนะครับผมต้มหอยหอมแรกของปีมาแล้วเด้อพี่น้องโอ้โหโลละ200ครับซื้อมา3โลมันหน่วยใหญ่มากนะครับผู้น่ะหอยหอมนี่เป็นหอยภูเขานะครับพี่น้องจะออกตามฤดูกาลบอกออกเป็นช่วงนะพี่น้องออกปีละเทื่อหอยหอมนี่ครับช่วงนี้แหละช่วงฝนตกก็จะออกมาไต่นะครับพี่น้องโอ้โหมึงไงครับผู้น่ะหอยหอมครับโอ้หน่วยใหญ่นะนี่ครับถือว่าหน่วยใหญ่แห้งนะครับผมนี่กินกับแจ่วมาพี่น้องมาบานนี่มาแซ่บๆมากับเบาแดงครับเบิ่งลายครับปากผมก้นขอดวิธีลักษณะจิ้มครับนี่แหละครับมุนมุนตามรอบเกี่ยวหอยนี่ครับอ๋อดูโอ้ผู้น้องงามครับหอยครับเพิ่นจะมีความขมนะครับหอยหอมบ่ขมจะมีความใหม่เป็นกลิ่นหอยหอมหอมอ่อนๆในจักน้อยครับได้กินแล้วกรุบกรุบน้องมวยมากเลยได้หอยหอมนะครับแต่ว่ายังเบิดอยู่ผู้ดีเรือ3ถุงสุดท้ายผมไปซื้อครับอันนี้ไปซื้ออยู่ตลาดแถวบ้านนะครับคืออยากไอ้ไทนอบาเนี่ยซื้อตลาดแถวบ้านมากินครับร้านหมูและขายนะครับพี่น้องว่ามันแบบเดียวกันกับหอยทากอยู่บ่คุณนะอันนี้เป็นหอยภูเขาครับหอมกินหลายเท่าไหร่ก็บ่เมาได้ครับหอยนี่มันจะบ่ได้เมานะครับหอยหอมเลยนี่เบิกยับขมาก่อนคือไก่มานี่บ่อยากสมบูรณ์หอยเพิ่นไอ้มันฮ้อนครับเพิ่นเอาใส่ถุงขายนะครับบางหน่วยเพิ่นก็บ่สมบูรณ์มาก
หน่วยนึงใหญ่แฮงครับป๊าตัวอู้พูดน้อพี่น้องเอ้ยพูมันจะบ่ขมมันจะบ่แยะนะครับหอยหอมนี่แซ่บมีความหอมกลิ่นหงหอยอ่อนๆนิดๆครับช่วงหัวเพิ่นจะกรุบกรุบไอ้เมื่อกี้เนี่ยคือไวแท้ฮอนอุ๊บบ่ต้องต้มหึงนะครับพี่น้องแต่ต้มหึงมันจะจ่อยหอยมันจะขาดเวลาเอาจิ้มครับช่วงนี้จะจ่อยหอยจะขาดอึ๊บเอาโอ้โหสุดยอดแบบนี้ผ่านแซ่บครับเห็ดเพาะค่ะแพงมันเป็นน้องช่วงนี้กินหอยหอมนี่แหละมันค่อยบ่แพงแฮงเห็ดล้อเห็ดออกข้าวโลละ800ครับใครก็อยากกินเนาะพี่น้องแซ่บแท้ๆนะแกงเห็ดเพาะโอ้ไม่จิ้มก็จนอยากตู้ครับหอยมันหน่วยใหญ่แฮงปลายไม่จิ้มเอาแดงจนฮ้อนฮ้อนฮ้อนปุ๊บถ้ามาใหม่ๆมันก็จะอ้วนแบบนี้ครับแต่ว่าอันนี้หอยรุ่นเดียวกันนั่นแหละมันโตที่เพิ่นจ่อยแล้วก็มีอากาศมันฮ้อนน้ำเพราะว่าเพิ่นขายใส่ถุง
อู้ยฮ้อนพี่น้องฮ้อนคักฮ้อนแน่แต่มื้อนี้มีลมอยู่ได้มันฮ้อนครับปึ๊บนี่อู้หูปลาโถนัวเนี่ยคุณนะปึ๊บโอ้ยเสียความรู้สึกเลยเน่าครับบ่สมบูรณ์บ่ตรงปกเขาว่าแบบนี เนี่ยว่าหอยเพิ่นเอามามื้อเดียวกันเนาะพี่น้องเนี่ยเพิ่นใส่ถุงไว้ขายหน่วยใดมันตายบ่ตายแม่ค้าเพิ่นก็บ่รู้อยู่ในถุงพุ่นแล้วครับโอ้ครับคุยแจวครับเอาไว้ครับ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 จะกินอีกอยู่ไหมพี่น้องแต่ว่าบะแดงสิกินต่ออยู่ยามันยาวโพดครับกับไอ้ไม่จิ้มก็อยากลุยปุดลุยปุดละ เนาะบุจิ้มก็ลุยปุดลุยปุดละสิกินต่อน้องพี่น้องหอยหอมนะครับผมเป็นหอยภูเขานะครับพี่น้องบ่ขมบางคนบอกว่าคือกับหอยทากบ่ผมว่าลักษณะหอยภูเขาผมจะว่าเฉพาะไอ้ลักษณะหอยภูเขานะครับพี่น้องหอยภูเขาเนี่ยเพิ่นจะออกตามป่าภูเขาที่มีความชื้นเวลาฝนตกเพิ่นจังสิออกมาไต่นะครับแล้วเวลาไต่เนี่ยจะออกมาไต่ในช่วงระยะเวลายามฝนเป็นหอยอยู่ในบกจะหากินได้เฉพาะช่วงที่จะเข้ายามฝนเมื่อใดที่ฝนตกเพิ่นจะมาออกหลังจากฝนตกแล้วหยุดแล้วมีแดดเพิ่นจะออกมาไต่นะครับผมหอยหอมนี่จะมีกลิ่นความหอมของหอยอ่อนๆบ่ขมบ่เมาหอยหอมซื้อเพิ่นมาราคาโลละ200บาทกะคักอยู่อาหารป่าฮะนะครับพี่น้องขอบคุณขอบคุณอีกครั้งนึงคลิปนี้ลาพี่และน้องไปกับบรรยากาศย้ำเศร้าๆใสๆในจักหน่อยแดดกำลังฮ้อนๆเลยช่วงนี้ครับขอพี่น้องสุขภาพแข็งแรงเบ้อสุขุสุคนนอนรับได้เงินหมื่นนอนตื่นได้เงินแสนนะครับพี่น้องแบมือได้แก้วมณีโชว์โทษให้อย่าได้มาผ่านเจอกันคลิปหน้าครับพี่น้องคลิปนี้ลาพี่และน้องไปเพียงซ้ำนี้ก่อนครับผมสวัสดีครับ